เป้าหมายแห่งความสำเร็จที่วางไว้คุณอาจจะไปถึงได้ด้วยตัวเองแต่คุณต้องผ่านบททดสอบอันหนักหน่วงความเหน็ดเหนื่อยความเจ็บปวดและความท้อแท้ครั้งแล้วครั้งเล่ากว่าจะไปได้ถึงจุดหมายจะดีกว่าไหมถ้ามีเทรนเนอร์มืออาชีพมาช่วยฟิตพอร์ตให้ผลกำไรเฟิร์มได้ไม่ยากมาฟิตความพร้อมเรื่องการลงทุนกับเราเทรนเนอร์ความฟิตเทรนชีวิตการลงทุนพบกับ12กูรูจากบล็อกและเพจชื่อดังที่จะมาแชร์ประสบการณ์และทัศนคติในการลงทุนสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณ Better Trade 2016 Investment Fit You 29 ตุลาคมนี้ณห้องแกรนด์ฮอลล์ไบเทคบางนาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.efinancethai.comสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นหุ้นน่าสืบในวันที่7ตุลาคมราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่เปิดการซื้อขายส่วนทางกับภาพรวมดัชนีที่ปรับตัวลงพร้อมกับมีปริมาณการซื้อขายหนาแน่นเข้ามาสนับสนุนราคาหุ้นที่เราตามสืบในเช้าวันนี้เปิดเท่ากับราคาปิดวันก่อนที่3.34 บาทก่อนจะบวกขึ้นไปแตะจุดสูงสุดที่3.46 บาทหรือบวกขึ้นมาประมาณ 3.6%พร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นราว 100% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย5วันทำการซื้อขายก่อนหน้าเราลองพูดถึงหุ้นบริษัทล็อกเล่จำกัดมหาชนที่แบ่งธุรกิจหลักออกเป็น4สายธุรกิจได้แก่งานโครงข่ายด้านเทคโนโลยีเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคงานรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรและการลงทุนในกิจการร่วมทุนผลการดำเนินงานของล็อกเล่กำไรสุทธิลดลงต่อเนื่องจากปี56ที่เคยทำกำไรสุทธิได้สูงถึง590 ล้านบาทแล้วลงเหลือเพียง352 และ 209 ล้านบาทในปี57และปี58ตามลำดับส่วนครึ่งแรกของปีนี้ทำกำไรสุทธิไปได้186 ล้านบาทในอดีตราคาหุ้นล็อกเล่มักจะถูกผลักดันด้วยความคืบหน้าของหวยออนไลน์แต่ในรอบนี้มีประเด็นรถเมล์ไฟฟ้าเข้ามาร่วมด้วยล่าสุดคสมก.จะนำโครงการรถเมล์ไฟฟ้าจำนวน200คันวงเงิน 3,300 ล้านบาทเข้าครม.ภายในเดือนตุลาคมเพื่อเปิดประมูลและลงนามสัญญาจ้างภายในปีนี้ขณะที่พ.ร.บ.สลากกินแบ่งรัฐบาลที่จะเปิดทางให้สามารถขายหวยออนไลน์ได้ต่อคิวเข้าครม.ภายในปีนี้เช่นเดียวกันซึ่งหากไม่สะดุดจะส่งผลบวกอย่างมากต่อล็อกเล่ภายในปีหน้าแม้จะมีปัจจัยบวกมากมายรออยู่แต่ก็นับว่าเป็นเรื่องที่มีความไม่แน่นอนและล้วนที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าซึ่งบล.ฟิลิปให้ราคาพื้นฐานของล็อกเล่ในปีนี้ที่3.30 บาทภายใต้งานที่มีอยู่ในมือส่วนสัญญาณทางเทคนิคเมื่อสืบจากนักวิเคราะห์บล็อกฟิลิปประเทศไทยสัชชิมาหัตถกิจนิกรนักเก็งกำไรหุ้นล็อกเล่ในกรอบแนวรับ3.34 บาทแนวต้าน3.60 บาทโดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่3.28 บาท